สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับเบเบพาเพิ่นคือเก่าเหมือนเดิมจ้ามื้อนี้ก็บ่ได้ไปไก่สายไก่ดอกจ้ามื้อนี้ก็พามาเที่ยวสวนมันสับปะหลังจ้าเที่ยวสวนไฮสวนมันละกามาหดน้ําคือเก่าเหมือนเดิมจ้ามาเบิ่งข้าจะหดน้ํามะขามเทศจ้าพี่น้องด้านหลังนี่ก็เป็นบรรยากาศภูเขายามแรกเนาะเบเบก็เอามาฝากพี่น้องจ้าก็ถือว่าอากาศบริสุทธิ์จ้ะพี่น้องมาบำบัดไอ้ร่างกายน้องกันนะจ๊ะเนาะรับตาจ้าหายใจเข้าลึกๆจ้าโอ้ยหายใจออกค่ะว้าวสวัสดีจ้าพี่น้องป้องปลายสุภูสุคนจ้าเมื่อนี้บ่มีหยังหลายจ้าพาพี่น้องมาเลาะธงเลาะทาจ้าเลาะให้เลาะหน้าได้จ้าเด้อบรรยากาศดีบ่จ้าพี่น้องใส่ป่าตะเพียนจุดน้อยกันจ้าจ้ามื้อนี้เบเบ้พาพี่น้องมาทั่วไฮมันสับปะหลังเด้อจ้าด้านหลังเบเบ้นี่ก็เป็นไฮมันสับปะหลังจ้าตรงนี้มันก็เป็นตรงที่ข้าเจ้ากําลังไถดินแล้วก็ขุดไม้เนาะจ้ะเนาะขุดดินไอ้ขุดมั่นไม้เพื่อสิปลูกมั่นสับปะหลังจ้าด้านหลังเบเบ้นี่ก็เป็นวิวงามๆเนาะจ้ะก็กล้องมันอาจสิเห็นบ่ชัดก็ได้จ้าแต่ว่าเบเบ้อยากสิให้ทุกคนเนาะได้สัมผัสบรรยากาศคือเบเบ้สัมผัสอยู่ตอนนี้นะจ้าข้างหลังนี่ก็มีภูเขาลงไปก็สิเป็นเนินดินยาวจ้าเป็นบรรยากาศของจังหวัดกาญจนบุรีเนาะก็ดีจ้าบรรยากาศดีอยู่จ้าเดี๋ยวมื้อนี้ภารกิจสิเฮ็ดหยังแม่นบ่พี่น้องเบเบ้ก็สิพาพี่น้องย่างเลาะชมบรรยากาศจ้าเป็นบรรยากาศยามแรกเนาะว่าเฮาสิพ้อหยังแน่เจอหยังแน่กันในมือนี้จ้าก็สิมาเราสุพี่สุน้องฟังเด้อจ้าเด้อจังใดก็ท่าเบิ่งติดตาเป็นกำลังใจให้กับเบเบ้ในเด้อจ้าเด้อไปกันเลยจ้าป่ะไปกันจ้าไว้เอากล้องไปน้ำจ้าเอากล้องย่างไปน้ำกันจ้าป่ะลมพัดเย็นดีเลยจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแรงเนาะเดี๋ยวไปเบตั้งกล้องก่อนจ้ามันค่อยสิแบบเห็นบรรยากาศเห็นลมพัดเย็นดีเนาะจ้าพี่จ้าป๊าดเป็นยังไงจ้าพี่น้องบรรยากาศดีบ่บรรยากาศดีหลายเนาะจ้าเนาะเป็นธงมั่นจ้าตอนนี้ไปเบก็อยู่ที่ธงมั่นเนาะกาแดดย่ํานี่ก็กําลังงามจ้าผู้ใดอยากถ่ายรูปอยากชมวิวภูเขากาก็เป็นถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ดีเนาะมันบ่แม่นหม่องท่องเที่ยวอีหยังดอกจ้าอันนี้มันก็เป็นไฮมันไฮอ้อยปกติไฮอ้อยไฮมันไฮอ้อยปกตินะจ้าเนาะเดี๋ยวให้ยางต่อจ้าไปไปต่อกันข้างหน้าเด้อจ้าโอ้ยกังห่มไปน้ําจ้าพี่น้องนะเดี๋ยวปรับให้เบิ่งด้านหน้ากันเนาะจ้าพี่น้องได้ยินแต่เสียงเบเบ้คือบ่ได้ยินเสียงคือบ่เห็นตัวเบเบ้จ้าสาวเบเบ้นี่อยู่นี่แหละจ้าพี่น้องปะย่างไปน้ำกันกับเบเบ้เนาะอันนี้พานห้อยไอ้ไฮมันสับปะหลังจ้ามื้อนี้ข้าเจ้าไม่เฮ็ดหยังกันข้าเจ้าก็สิมาหดน้ำมาแน่มาขุดมั่นแน่ล่ะก็ปลูกมั่นใหม่น้ำจ้าบรรยากาศก็สิเป็นแบบไฮแบบนี้แหละจ้าพี่น้องต้นมันข้าเจ้าใหญ่ๆเอาห่มลงก่อนเนาะพี่น้องใครสิเห็นกันจ้าเป็นจังไดจ้าพี่น้องบรรยากาศไฮมันจ้าเนาะบรรยากาศดีเนาะจ้าข้าเจ้ากับเฮ็ดสวนบางที่ข้าเจ้ากับปลูกข้าวโพดน้ำด้วยจ้าอันนี้ก็เป็นฟังไฮมันเนาะยางต่อไปเรื่อยๆจ้า
ยังยังสิบห้าพี่น้องไปเบิ่งอันแค่เจ้าเฮ็ดลงมะขามเทศเนาะจ้ะเนาะมะขามเทศอยู่นี่ก็ปลูกดีจ้ะพี่น้องก็เป็นพืชเศรษฐกิจน้ำเป็นพืชสมุนไพรพร้อมแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดน้ำหลายคนเนาะอยู่ข้างหลังเบ้นี่ก็เป็นไฮมันสับปะหลังจ้าพามาเลาะไฮจ้าเลาะไฮมันได้จ้ะเด้ออ่ะเดี๋ยวเบ้สิผ้าให้ไปเบิ่งมันที่ข้าเจ้ากำลังปลูกใหม่เนาะจ้าปลูกชุดจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นไฮมันที่ข้าเจ้าปลูกชุดใหม่เนาะกำลังลงดินลงหยางจ้ากะไถคู่ไถหยางเรียบร้อยแล้วจ้าปลูกมันยากบ่มันก็บ่ยากหรอกจ้าพี่น้องมันก็ไถคู่ไถยังแล้วล่ะก็ปักกิ่งพักการมันลงไปเนาะมื้อนี้เฮามาคําจักหน่อยจ้าก็เลยบ่ได้มาเห็นอันข้าเจ้าปลูกมั่นจ้าก็เลยมาชมวิวชมบรรยากาศให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศของภูเขาด้านหลังจ้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภูเขาด้านหลังเบ้ๆเนาะที่เก็บมาฝากจ้าป้าบรรยากาศดีเลยนะจ้าพี่น้องพุ่นน่ะชมกันไปเรื่อยๆจ้าจ้าพี่น้องอันนี้ไฮมั่นได้จ้าเด้อข้าเจ้ากําลังปลูกมั่นใหม่จ้าเดี๋ยวเบ้สิย่างไปเบิ่งข้าเจ้าหดน้ำบักขามเทศจ้ามาหดน้ำบักขามเทศแล้วเทียนึงรอบนี้สิมาหดอีกรอบได้จ้ะเด้อเอาหดแล้วรอตีอันนี้เป็นหัวมั่นจ้าหัวมั่นสับปะหลังจ้า นี่เห็นป่ะจ้าพี่น้องบ้านหัวมั่นเพิ่นไถเพิ่นขุดแล้วมันเก็บบ่เกี่ยงเนาะอันนี้ก็เป็นหัวมั่นจ้ะนี่เป็นลักษณะหัวมั่นอันนี้หัวมั่นสับปะหลังเอ้าโอ้ยมันสับปะหลังก็กินแห้งอยู่เด้เนาะกินมั่นจ้ะอือว้ายพี่น้องมาดมกินมั่นสับปะหลังโฟกัสรดน้ำได้กี่ต้นแล้วคะวันนี้ไม่ลงเหมือนกันบอมาโบกมือให้กองแน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโฟกัสค่ะแนะนำตัวค่ะชื่อโฟกัสนะคะวันนี้จะพาทำอะไรคะวันนี้เราจะมาพันไปทำรดน้ำรดน้ำรดน้ำต้นอะไรคะมะขามเทศค่ะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเฮาสิไปหดน้ำต้นมะขามเทศได้จ้ะเด้อพ่อกันบ่เฮ็ดหยังหลายค่ะหดแต่น้ำได้จ้ะเด้อพี่น้องมาชมบรรยากาศยามแรกน้ำกันจ้าอันนี้เบ้กระดมตะมั่นอยู่ เห็นหัวมั่นจ้ะก็เลยอันได้กินก็เลยมาดมเนาะอันนี้ก็เป็นหัวมั่นสับปะหลังอื้อก็ไม่กินเนาะไหนมั่นอยู่ใสจ้ามั่นไหลๆเนาะเออจ้าด้านหลังอันนี้ก็เป็นวิวภูเขาเนาะบรรยากาศดีเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูวิวภูเขาด้านหลังนะคะเดี๋ยวกล้องบ่นิ่งจ้ะพี่น้องเห็นวิวไหมคะนั่งโขดดินนี่ละจ้าอากาศบริสุทธิ์จ้ะพี่น้องมาบำบัดไอ้ร่างกายน้องกันนะจ้ะเนาะรับตาจ้าหายใจเข้าลึกๆจ้าโอ้ยหายใจออกค่ะโล่งดีแล้วจ้าอุ้ยเนาะเดี๋ยวจากน้อย55ยังไปเบิ่งข้าเจ้าหดน้ําไอ้มะขามเทศกันจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งยังต่อจ้าไปพ่อกันเด้อจ้าจ้าอันนี้สาโฟกัสก็กําลังขนขวดน้ําไปหดน้ํามะขามเทศจ้าไปทําสนุกพ่อสวัสดีค่ะ
วันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรดน้ําค่ะบ่เมียนด้วยค่ะบ่ค่ะอันนี้กําลังเฮ็ดหยังอยู่จ้ารดน้ําขามเทศค่ะพ่นน้ํามะขามเทศค่ะเป็นหยังคือได้กอกน้ําให้จ้าอันบ่มีน้ําบ่ทันได้มีน้ําเนาะจ้าอือบ่ได้อันอยากให้ซอยมีน้ํากดไลค์กดแชร์เบเบเยอะๆเด้อโอ้ยขอบคุณค่ะไปยางไปโฮดเขากัดหดไปเอาก็มาขวดต้นหนึ่งหดกี่ขวดเอาหดลดค่ะโอ้ยน้ำห้าดห้อนบ่ห้อนเนาะเรียบร้อยจ้าได้สัมผัสกันในกล่องบ่อนี่ได้ทายป่ะนี่บ่จ้ามันจะสิออกเว้ยนึงนี่ล่ะจ้า